สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับเลนส์อัลต้าไวด์นะครับของ Sigma นะครับวันนี้จะเป็นระยะ10-18นะครับ F2.8 นะครับ DCDN ซึ่ง DC เนี่ยของ Sigma เนี่ยจะมีรหัส2รหัสนะครับจะมี DC ก็จะเป็นใช้กับของ APS-C นะครับแล้วก็เป็น DG ถ้าเป็น DG เนี่ยจะเป็นFull Frame นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น APS-C นะอันนี้ผมซื้อมาเป็นของ Sony E-mount นะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแค่แกะกล่องแล้วก็ดูเฉยๆนะครับเพราะว่ารีวิวคงไม่ได้รีวิวอะนะโอเคมาดูในกล่องกันอันนี้ผมซื้อมาจากร้านกล้องใหญ่นะครับก็เปิดมาก็จะเป็นใบรับประกันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกคู่มือนะครับซึ่งเราไม่อ่านอยู่แล้วเนาะก็ข้ามๆไปโอเคเปิดมานะครับก็จะเจอนี่ก่อนเลยเลนส์ฮูดนะครับซึ่งนี้ผมก็ไม่ค่อยจะใช้นะแต่ว่านี่เขาบอกว่าเป็นเลนส์ฮูดระบบใหม่ด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันใหม่ยังไงเนาะโอเคก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเลนส์นะครับออกมาจากถุงเลยปึ๊บโอเคตัวนี้นะครับรอบตัวก็จะเป็นบอกนะครับตัวนี้023เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตัวเนี้ยเลนเป็นเลนที่ผลิตในปี2023นะครับรอบตัวนะครับก็จะมีบอกว่าระยะโฟกัสต่ำสุดนะครับ 0.116 ถึง 0.19 เมตรนะครับหรือก็คือ 11.6 เซนถึง 19.1 เซนนะครับถึงทำไมถึงมันมี2ตัวเลขใช่ไหมเพราะว่าที่กว้างสุดนะครับที่ระยะ10อ่ะจะสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่ 11.6 เซนติเมตรนะครับจากตัวเซ็นเซอร์นะแล้วก็ที่ระยะ18เนี่ยก็คือจะใช้จะสามารถโฟกัสใกล้สุดได้ที่ 19.1 เซนจากเซ็นเซอร์นะครับนี่ก็จะบอกแล้วก็เป็นบอกเป็นระยะเป็นฟุตนะครับแล้วก็made in Japan นะครับอันนี้เป็นตัว C นะครับก็คือจะเป็นบอกว่าเป็นเลนในซีรีส์ Contemporary นะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะครับเป็น10-18นะครับ1 F2.8 DCDN นะครับหน้าฟิลเตอร์67นะครับ Sigma แล้วนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยตัววงแหวนปรับซูมเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้านะครับวัสดุเป็นยางนะข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นวงแหวนโฟกัสซึ่งจะเป็นตัวเนี้ยวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเป็นโฟกัสไบไวร์นะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับก็คือหมุนได้เรื่อยๆรอบตัวก็มีเท่านี้ครับไม่ได้มีสวิตช์อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นฝาหน้าเลนส์นะครับหน้าเช่นใช้ฟิลเตอร์68นะครับเอ้ย67ไม่ได้68โอเคตรงนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับ10-18นะครับ F2.8 Made in Japan นะครับที่ฝานะอันนี้ท้ายเลนนะครับซึ่งเลนตัวนี้ก็จะมีซิลเป็นจะมีเวเตอร์ซิลนะครับเป็นก็จะสังเกตว่าตรงนี้จะมีขอบยางเนาะออกมาโอเคอันนี้หลักๆผมก็จะเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาอันนี้ขนาดประมาณ6เซนนะครับนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่กับกล้อง A67 ให้ดูนะซึ่งตอนนี้ผมต่อกับนี่เลย Tamron 1017นะครับ F2.8 เหมือนกันนี่ตัวบัลเล่มเลยนะปึ๊บออกมาเดี๋ยวให้เทียบขนาดกันก่อนดูดิขนาดนี้เทียบกันแบบคนละเรื่องเลยนะ Tamron นี่ตัวบัลเล่มเลยแล้วเรื่องน้ำหนักด้วยตัว Sigma เนี่ยจะหนักประมาณ273กรัมมั้งประมาณเนี่ยครับไม่เกินไม่ถึง3ขีดนะครับแต่ว่าตัวทำร่อนเนี่ยหนัก525กรัมเลยนะครับก็ครึ่งโลนะครับต่างกันเยอะอันนี้ผมก็กะว่าเดี๋ยวเอา Sigma เนี่ยเป็นตัวเป็นเลนติดกล้องตัวต่อไปเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวมาใส่กับตัวบอดี้ A67 ให้ดูการใส่นะครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วจุดนะครับให้ตรงกับจุดฮะเห็นชัดเอาสีลูกโอเคแล้วก็บิดโอเคจะสังเกตแล้วครับว่าเบาใช้ได้เลยนะครับเล็กเบานะครับสามารถเอาไป
พกได้สบายๆอันนี้ก็บิดซูมนะครับด้านหน้าก็จะประมาณแค่นี้โอเคต่อไปลืมฮูดเขาว่าเขาเป็นระบบใหม่คือใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบไม่ต้องยังไงอะแบบอย่างตัวเก่าเนี้ยแทมลอนเนี้ยอันเนี้ยฮูดมันจะเป็นระบบเดิมนะครับก็คือจะเป็นแบบใส่ปุ๊บแล้วก็บิดโอ้ยผิดก็ใส่ปุ๊บแล้วก็บิดหมุนนะครับเพื่อล็อกเอาออกก็หมุนออกตามปกตินะครับแต่ตัวนี้มันบอกว่าใส่เข้าไปเลยเหรอด้านไหนวะโอเคขีดกับขีดโอเคใส่เข้าไปเลยไม่ต้องหมุนนะครับแล้วเอาออกก็หมุนนิดนึงมันก็จะเด้งออกมาเลยก็ง่ายดีนะแต่ว่าปกติผมก็ไม่ได้ใช้เลนส์ฮูดนะมาดูระยะกันนิดหน่อยนะครับอันนี้เปิดมานะครับก็ระยะ18นะครับก็จะเท่านี้เนาะอันนี้ก็หมุนซูมไปที่ระยะ11เอ้ยที่10นะครับก็จะกว้างประมาณนี้อันไหนที่บอกว่าเข้าใกล้โอ้เข้าใกล้11เซนนี่มันแทบจะปิดหน้าไอ้นี่แล้วนะอ่ะผมลองให้ดูด้านนี้พอไหมวะเนี่ยเห็นไหมยังใกล้แค่นี้ยังโฟกัสได้อยู่เลยโอเคก็ประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปเลนไปใช้เป็นเลนติดกล้องตัวต่อไปของ A67 ของผมแหละโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูสั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ